สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกับช่อง JB เร็วแฟนนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูรถไฟความเร็วสูงขบวนแรกของอาเซียนรถไฟความเร็วสูงอินโดนีเซียเส้นทางจาการ์ตาบันดุงซึ่งได้เริ่มทำการทดสอบแล้วโดยรูปภาพมาจากเพจ YouTube คุณอาโกะอัสซาซึ่งเขาก็ได้ติดตามการก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงจนกระทั่งรถไฟมาถึงถ้าท่านไหนสนใจก็ลองเข้าไปติดตามชมได้นะครับเดี๋ยวลองมาทำความรู้จักโครงการรถไฟความเร็วสูงอินโดนีเซียกันนะครับโดยโครงการนี้ทางญี่ปุ่นได้ทำการศึกษาโดยเป็นเส้นทางระหว่างเมืองจาการ์ตาไปบันดุงและสุดทางที่เมืองสุราบายาหลังจากนั้นทางอินโดนีเซียก็ได้มีการเปิดประมูลแข่งขันการประมูลก่อสร้างในช่วงแรกเส้นทางจากจาการ์ตาไปบันดุงระยะทาง 142.3 กิโลเมตรซึ่งตอนนั้นจีนก็สามารถประมูลได้ซึ่งทางจีนก็มีการให้เงินกู้เป็นร้อยละ75ของโครงการโดยใช้รถไฟความเร็วสูงเป็นซีรีส์ฟูซิงฮาวรุ่น CR400AFความเร็วสูงสุด350กิโลเมตรต่อชั่วโมงความสูง 4.05 เมตรความกว้าง 3.36 เมตรความยาว208เมตรวิ่งบนรางสแตนดาร์ดกอส 1.435 เมตรโครงการมีระยะทาง 142.3 กิโลเมตรซึ่งจะมีทางระดับดินประมาณ40กิโลเมตรทางยกระดับประมาณ80กิโลเมตรและอุโมงค์13แห่งมีสถานีทั้งหมด4สถานีคือ 1. สถานีฮาริมซึ่งเป็นสถานีชานเมืองจาการ์ตาอยู่ห่างออกมาประมาณ10กิโลเมตร 2. สถานีกะละวัง 3. สถานีปาดาลาลังและ 4. สถานีตาการูอาซึ่งเป็นสถานีชานเมืองบันดุงห่างออกมาประมาณ15กิโลเมตรโดยทั้งขบวนรองรับผู้โดยสารได้601คนโดยแบ่งเป็น3ชั้นคือชั้นแรก VIP 18คน First Class 28คน Second Class 555คนโดยในขบวนจะมีพื้นที่ขายอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวกก็ยินดีกับชาวอินโดนีเซียด้วยนะครับที่จะได้ใช้รถไฟความเร็วสูงเป็นขบวนแรกของอาเซียนวิ่งได้ถึง350กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งก็จะช่วยลดระยะเวลาจากเดิมที่จากจาการ์ตาไปบันดุงเนี่ยจะต้องใช้เวลา3ชั่วโมงก็จะลดลงเหลือประมาณ40นาทีก็จะช่วยให้การขนส่งการเดินทางต่างๆเนี่ยรวดเร็วขึ้นทุกท่านมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างครับลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับผมท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและยังมีเพจทาง Facebook เพจ JB Real Fan ก็สามารถกดติดตามกันได้เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ